กลับมาติดตามกันต่อในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะก็มีพี่น้องชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเข้าโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาลในหลายพื้นที่จังหวัดด้วยกันตอนนี้ก็ทยอยค่ะนำใบประทวนมาที่ทกศนะคะเพื่อที่จะทำสัญญาเตรียมรับเงินกันแล้วในวันนี้ค่ะ เริ่มกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะบรรยากาศที่ทกศสาขาต่างๆพี่น้องเกษตรกรก็นำใบประทวนที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาลในปีการผลิต56ทับ57มาติดต่อขอรับเงินกันเป็นจํานวนมากนะคะ โดยที่ทกศส,สาขาอำเภอปักทงชัยเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังชาวนานที่มีใบประทวนตามลำดับเข้ามาทำสัญญาก่อนโอนเข้าบัญชีภายใน1-2วันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความแออัดในการติดต่อขอรับบริการค่ะ ทางด้านนายชรินวินพงภัยศาลนะคะผู้จัดการทกสสาขาปักธงชัยก็บอกว่าเงินที่จ่ายให้กับชาวนาครั้งนี้เป็นงบประมาณเดิมที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีประมาณ10ล้านบาทส่วนงบประมาณใหม่จะต้องรอทกสส่วนกลางโอนเข้ามาให้ค่ะ ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่หอประชุมโรงเรียนเทิงวิทยาคมอำเภอเทิงทกสเชียงรายก็ชี้แจงความเข้าใจแล้วก็หามาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวโดยมีชาวนาในพื้นที่อำเภอเทิงแล้วก็พื้นที่อำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังกว่าพันคนคะ่ะซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงรายนะคะก็จ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้ว3,680ล้านบาท ล่าสุดก็ได้รับจัดสรรเพิ่มอีก40ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะส่วนที่ทกาศาจังหวัดชัยนาธนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนัดชาวนาให้ไปรับเงินหรือว่าโอนเงินได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินจากทกาศาสำนักงานใหญ่ก็ทำให้ชาวนาต่างพากันผิดหวังไปตามๆกันนะคะโดยชนะหลายคนก็บอกว่าแทบไม่มีเงินใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วสำหรับพื้นที่จังหวัดชัยนาธค่ะ ปิดท้ายกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนายธรรมรัตยกเมฆผู้ช่วยผู้อำนวยการทกาศาอุดรธานีก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ยังมีใบประทวนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ชาวนาอีกกว่า700 0ใบคิดเป็นเงินก็ประมาณ450ล้านบาทถึงแม้ว่าทกาศาส่วนกลางจะได้มีการจัดสรรเงินงวดล่าสุดมาให้แล้วแต่ว่าเงินงวดล่าสุดนี้ต้องโยกไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดก่อนเพราะว่ามีใบประทวนของชาวนามากกว่าในทุก